Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami คนเราส่วนใหญ่มักจะพากันเป็นห่วงรักษาความสะอาดภายนอกซึ่งมีร่างกายและเสื้อผ้าเท่านั้นไม่ค่อยจะได้คำนึงถึงความสะอาดทางด้านจิตใจเท่าไหร่นักปล่อยปละละเลยไม่ดูแลรักษาความสะอาดทางด้านจิตใจให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และโชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนาเมื่อจิตใจของมนุษย์ถูกปล่อยทิ้งไว้จนสกปรกเต็มไปด้วยกิเลสตัณหามากมายก่ายกองปัญหาและความทุกข์ยากจึงได้เกิดขึ้นกับสังคมและบุคคลเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนี้สิ่งที่จะช่วยชำระล้างจิตใจของมนุษย์ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นั้นก็คือธรรมะธรรมะจะช่วยให้คนได้พบกับความสุขสงบร่มเย็นได้อย่างแท้จริงเหมือนกับเราได้สบู่อย่างดีมาช่วยชำระล้างความทุกข์ออกจากจิตใจของเราทีเดียวผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์และพบกับความเจริญที่แท้จริงของชีวิตกองทัพธรรมมูลนิธิและมูลนิธิธรรมสันติขอเชิญท่านพบกับบทความชุดสบู่ล้างความทุกข์ดังที่เราจะได้เสนอต่อท่านณบัดนี้โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีความทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าโรคของคนเราที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดจากเหตุ4ประการคือ 1. เกิดจากกรรมคือหมายถึงอกุศลกรรมในอดีตที่ใกล้บ้างหรือในอดีตชาติก่อนที่ไกลบ้าง 2. เกิดจากจิต 3.เกิดจากอุตุคือความเย็นความร้อน 4. เกิดจากอาหารการที่เราจะชี้ขาดลงไปว่าโรคอะไรเกิดจากกรรมก็ตัดสินลงไปไม่ถนัดเพียงแต่สันนิษฐานไว้ว่าคนป่วยโดยอุบัติเหตุรักษาไม่หายหรือป่วยด้วยโรคอื่นๆกลายเป็นคนพิการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเจ็บออดออดแอดแอดอยู่จนตลอดชีวิตโรคบางอย่างที่เป็นแล้วรักษาไม่หายก็ต้องยกให้เป็นเรื่องของอกุศลกรรมการที่เรายกให้ไปเป็นเรื่องของอกุศลกรรมก็เพราะว่าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงยิ่งกว่าผู้อื่นทั้งหมดทำให้เราสบายใจไม่ต้องไปนั่งกลุ้มใจเสียใจน้อยใจว่าโชคร้ายอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยกันเพราะว่าบางคนก็ร่างกายแข็งแรงสบายดีไม่ค่อยจะเป็นอะไรนานๆจึงจะเจ็บเสียครั้งหนึ่งส่วนเรานี้เจ็บไข้อยู่เรื่อยๆต้องคอยรักษาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถึงเราจะยอมรับว่าในชาติก่อนๆเราได้เคยสร้างอกุศลกรรมไว้มาชาตินี้เราจะต้องได้รับผลกรรมที่ได้กระทำไว้ส่วนโรคที่เกิดจากจิตก็เนื่องมาจากเกิดความวิตกทุกข์ร้อนหนักใจกังวลใจหรือฟุ้งซ่านอยู่เสมอห่วงใยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินไปความห่วงใยนี้เองที่ทำให้จิตใจไม่ดีไม่สงบฟุ้งซ่านมากความโกรธหรือความริษยาอาฆาตรุนแรงก็ทำให้คนดีๆกลายเป็นคนป่วยไปได้เพราะจิตเป็นอกุศล
ขณะที่คิดอย่างนั้นจิตที่คุณมัวเศร้าหมองด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขณะนั้นถือว่าจิตเป็นอกุศลอกุศลก็สร้างรูปสร้างรูปให้ร่างกายไปในทางไม่ดีเช่นหน้าตาไม่ผ่องใสเหี่ยวแห้งนี่เราจะสังเกตได้ว่าขณะใดที่ใจเรามีจิตใจไปในทางอกุศลหน้าตาก็ไม่ผ่องใสหน้าดำค่ำเครียดทำให้ทรุดโทรมไปจนกระทั่งถึงร่างกายด้วยความร้อนจัดหนาวจัดก็ทำให้ป่วยได้นี่เป็นการป่วยโดยอุตุป่วยเพราะอาหารเช่นกินมากเกินไปกินอาหารไม่ถูกกับร่างกายหรือสกปรกกินอาหารไม่ถูกต้องตามส่วนที่ร่างกายต้องการในวันหนึ่งๆทำให้ขาดอาหารก็ทำให้ป่วยได้เช่นกันตามหลักพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าการป่วยของคนเราเกิดจากสมุฏฐาน4อย่างดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็ควรพิจารณาการป่วยว่าเกิดจากสมุฏฐานใดใน4อย่างนี้เราอาจจะพิจารณาได้จากการคอยสังเกตดูเมื่อเราสังเกตอยู่เสมอได้ความแน่ชัดแล้วเราก็ปฏิบัติตนแก้ไขอาการของโรคได้อย่างถูกต้องทำให้โรคหายเร็วขึ้นหรือค่อยๆทุเลาลงได้มากบ้างน้อยบ้างตามสมควรดังเช่นมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งป่วยจนเรียนหนังสือไม่ได้ทั้งที่ผู้ปกครองก็มั่งมีรักษาหมอจนเกือบจะทั่วก็ไม่หายหมอบอกไม่ถูกว่าเป็นโรคอะไรในที่สุดข้าพเจ้าก็เลยทดลองดูเพราะคิดว่าโรคเหล่านี้หมอบอกไม่ถูกว่าเป็นโรคอะไรแน่อาจจะป่วยมาจากกรรมเก่าก็ได้เกิดจากอกุศลกรรมที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนลองมาใช้วิธีให้เขารักษาศีล5ให้เขาทำบุญวันเกิดทุกๆเดือนได้พยายามเอาธรรมะไปคุยให้ฟังทุกวันเพื่อทำจิตใจให้เป็นกุศลเสมอๆให้มากขึ้นมากขึ้นสรุปได้ความว่าเราพยายามเอากุศลเข้าไปรักษาเพราะเราเข้าใจว่าที่ป่วยมานี้เกิดจากผลของอกุศลกรรมเก่าก็เลยใช้ทางกุศลมารักษาเพราะว่ารักษาทางอื่นไม่หายแล้วในเมื่อหมดหวังแล้วก็เลยลองดูรู้สึกว่าได้ผลมากเด็กคนนั้นค่อยๆดีขึ้นจนในที่สุดก็เรียนหนังสือได้ทำสิ่งต่างๆได้เกือบจะเท่ากับคนที่แข็งแรงทั่วๆไปเมื่อเวลาเขาป่วยเขาป่วยหนักมากคิดว่าจะไม่รอดก็เลยลองเสี่ยงดูถ้าเขารอดไปได้ก็ดีถึงแม้เขาจะตายก็จะได้บุญกุศลติดไปในชาติหน้าบ้างเพราะว่าคนเราเมื่อใกล้จะตายถ้ามีจิตใจเป็นกุศลอยู่ก็จะได้ไปเกิดในที่ดีอย่างนี้พอจะลงความเห็นได้ว่าเด็กคนนี้ป่วยเพราะกรรมป่วยเพราะอกุศลกรรมทีนี้เราใช้กุศลกรรมใหม่เข้าไปประคับประคองไว้ช่วยกั้นกลางอกุศลกรรมเก่าที่จะมาให้ผลมากก็เลยกลายเป็นเบาบางไปจนเกือบหมดการป่วยเพราะกรรมก็เนื่องจากว่าได้ทำบาปไว้มากเช่นเมื่อเด็กๆชอบทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดได้รับความลำบากชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาจากชาติก่อนและชาตินี้ผลของกรรมที่ได้เคยทำไว้ทำให้ต้องเป็นคนมีโรคมากวิธีแก้ต้องแก้ที่จิตรักษาจิตให้เป็นกุศลเสมอๆมีการบริจาคทานรักษาศีลฟังธรรมศึกษาธรรมและแผ่เมตตากุศลจิตเหล่านี้จะคุ้มกันไม่ให้อกุศลกรรมเก่าที่ได้ทำมาแล้วส่งผลได้เต็มที่และป้องกันไม่ให้อกุศลกรรมใหม่เกิดขึ้นด้วยช่วยให้หายจากโรคต่างๆหรือทำให้หนักกลายเป็นเบาได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องป่วยทางจิตอันเกิดมาจากความอาฆาตริษยาทุกข์เดือดร้อนกลัววิตกกังวลต่างๆความรู้สึกเหล่านี้ถ้ามีมากๆเสมอๆจะรบกวนคนป่วยน้อยๆเพิ่มให้ป่วยมากขึ้นหรือท
ทำให้คนดีๆกลายเป็นคนป่วยได้บางทีเราก็เรียกว่าโรคอุปาทานคือส่งความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีเข้าไปยึดอยู่ในจิตใจของคนบางคนเห็นใครเขาป่วยกันตัวเองก็เก็บเอามานึกมาเทียบเคียงกับตนเองแล้วนึกเอาว่าตนก็เป็นอย่างเขาบ้างคนบางคนเป็นอย่างนี้อย่างที่เราเคยได้ยินผู้ใหญ่ด้วยกันเล่าว่าชายคนหนึ่งเดินไปในที่มืดเผอิญเหยียบกะลาเข้าก็เจาะเท้าเป็นแผลแต่แล้วเข้าใจว่างูกัดกลับมาบ้านมีอาการเหมือนงูกัดทีเดียวเช่นมีอาการบิดตัวและเจ็บปวดมากมายเมื่อคนในบ้านเอาไฟไปส่องดูว่าจะเป็นงูชนิดใดก็ไปพบเชือกกับกะลาแหลมๆเข้าเขาก็เอามาให้ดูพอรู้ว่าเป็นเชือกไม่ใช่งูคนป่วยก็หายทันทีหายเป็นปลิดทิ้งนี่โรคอุปทานเป็นอย่างนี้เกิดมาจากจิตนี่เองเข้าไปยึดมั่นคอยกลัวไปเสียก่อนเลยกลายเป็นไปได้ทำให้ร่างกายมีความรู้สึกเป็นคนป่วยไปด้วยวิธีป้องกันหรือวิธีแก้ถ้าความเจ็บไข้ไม่สบายเกิดขึ้นท่านก็มีหน้าที่หาหมอรักษาเท่านั้นไม่ต้องวิตกกังวลห่วงใยในความไม่สบายพยายามอย่าให้ใจเกิดกังวลเกิดวิตกห่วงใยและต้องมีความเชื่อมั่นว่าอันความห่วงใยหนักใจไม่ช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นนี่เราต้องเชื่อเพราะเป็นของแน่นอนแนะนำไปใช้ได้ทุกกรณีว่าความวิตกความกลัวไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นถ้าเราควบคุมจิตใจได้ดังนี้ความสงบนั้นจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นใจสงบเป็นเหตุให้เกิดปัญญามีความรอบรู้ในสิ่งต่างๆโดยถูกต้องได้ดียิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าความเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นของเล็กน้อยแต่ปัญญาเสื่อมเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงลองคิดดูการที่เราเดือดร้อนเป็นทุกข์กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ช่วยให้อะไรดีขึ้นไหมไม่มีเลยมีแต่กลับซ้ำทำให้โรคกำเริบมากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในธรรมทั้งปวงคือทั้งกายทั้งใจจิตเหนือโลกจิตนำโรคก็ได้แก่ขันธ์ทั้งห้าของเรานี่แหละข้อสำคัญต้องหมั่นพิจารณาสังเกตดูความรู้สึกนึกคิดของตนเองอยู่เป็นนิดตามความเป็นจริงอย่าได้เข้ากับตนเองจะผิดหรือถูกตรงกับความรู้สึกความดีความชั่วของตนเองให้รู้อยู่เสมอคือเมื่อเรามีความรู้สึกนึกคิดไปในทางดีเราก็รู้ให้ถูกและเมื่อมีความรู้สึกนึกคิดไปในทางชั่วเราก็ต้องรู้ให้ถูกเรียกว่าเตือนตัวเองหรือติตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจงเตือนตนด้วยตนเองเวลาเราทำไม่ดีเราก็พิจารณาดูคอยติเตียนตนเองให้ดีกว่าให้คนอื่นเข้ามาติเพราะถ้าคนอื่นเตือนเราเราอาจจะไม่เชื่อหรือบางทีเขาอาจจะไม่กล้าเตือนเราความคิดของเราเราเป็นผู้รู้ก่อนเราก็เตือนตนเองเสียก่อนนี่พูดถึงวิธีรักษาจิตใจเมื่อเราติเตียนตนเองได้แล้วเราก็ไม่ค่อยจะไปนึกโกรธคนอื่นเขาเราก็รู้สึกตัวว่าทำไม่ดีต่อไปเราจะคิดให้ดีขึ้นนี่เป็นความรู้สึกที่ดีถ้าเราพิจารณาจิตใจอยู่อย่างนี้จะช่วยให้โรคต่างๆเบาบางลงไปมากแทนที่จะกำเริบขึ้นก็ถ้าคิดไม่ดีหรือว่าเข้ากับตัวเองเที่ยวโกรธคนนั้นโกรธคนนี้มันก็จะกลับซ้ำเติมทำให้โรคกำเริบมากขึ้นเท่ากับกินของแสลงทางใจใจที่เข้มแข็งเยือกเย็นเป็นกุศลเท่านั้นจะเป็นพุทธโอสถรักษาทางใจให้ดีขึ้นมากส่วนยาก็มีหน้าที่รักษาทางกายธรรมะรักษาทางใจก็จะได้เปรียบคนที่กายป่วยแต่ไม่ควบคุมจิตใจคนที่ชอบปล่อยให้จิตใจเป็นห่วงทุกข์ร้อนในโรคภัยไข้เจ็บมากๆอย่างนี้ท
ทำให้หมอรักษายากเพราะว่าคนไข้ใจไม่สงบวิตกทุกข์ร้อนต่างๆหมอวางยาก็ได้ผลน้อยถ้าคนไข้มีจิตใจเข้มแข็งไม่วิตกกังวลในสิ่งใดๆทั้งหมดยาของหมอก็ได้ผลดีขึ้นช่วยหมอได้มากทีเดียวถึงแม้ปัจจุบันนี้ในบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือบรรดาในแพทย์ก็ยอมรับว่าจิตใจคนสำคัญมากอาจจะทำให้ดีหรือเลวในหลายๆกรณีได้มากทีเดียวไปได้ทุกทางจะทำให้เป็นคนดีหรือคนเลวแม้แต่ในทางป่วยไข้จิตใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากวิธีที่ดีที่สุดจงวางใจให้เป็นกลางยอมรับโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างเราหนีไม่พ้นทั้งที่เราพยายามแก้ไขแต่ไม่ใช่ว่ายอมรับเฉยโดยปล่อยไปตามเรื่องไม่เอาใจใส่ไม่สนใจไม่ใช่เช่นนั้นยอมรับก็จริงแต่ว่าพยายามแก้ไขด้วยแก้ไขไปด้วยใจอันสบายและยอมรับว่าจะเป็นยังไงก็เป็นไปเราทำดีที่สุดแล้วไม่หนักอกหนักใจอะไรต้องคิดเสียว่าไม่มีใครในโลกนี้หรือโลกไหนๆที่จะบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามความต้องการได้เสมอไปส่วนการป่วยจากอุตุสมุฏฐานอาหารสมุฏฐานรักษาป้องกันไปตามอาการของโรคนั้นๆมนุษย์เราสามารถต่อสู้กับความป่วยต่างๆได้มากพอสมควรอาจจะเอาชนะโรคภัยต่างๆที่เกิดจากร่างกายถ้าเรารู้จักฝึกพลังทางจิตและทางร่างกายถ้ามีพลังจิตดีเช่นทำจิตให้เข้มแข็งต่อสู้กับโรคภัยก็จะกระตุ้นพลังทางร่างกายให้พลอยเข้มแข็งไปด้วยความป่วยไข้ที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นทางกายอย่างเดียวเท่านั้นและถ้าควบคุมจิตใจให้ดีก็จะช่วยให้ความป่วยทางร่างกายหายเร็วขึ้นแต่คนส่วนมากพอกายป่วยก็มักเอาใจไปมีส่วนร่วมเป็นทุกข์ด้วยทุกครั้งฉะนั้นเวลากายป่วยใจก็พลอยป่วยไปด้วยถ้ากายป่วยน้อยแต่ใจเข้าไปร่วมด้วยเลยกลายเป็นป่วยมากถ้ากายป่วยมากก็ทำให้หนักยิ่งขึ้นไปอีกจนสุดวิสัยที่แพทย์จะแก้ไขได้ทางที่ถูกก็ควรต้องหัดแยกกายและใจออกเป็นคนละส่วนกายก็อยู่ส่วนกายใจก็อยู่ส่วนใจรักษาใจให้สดชื่นร่าเริงใจที่สดชื่นร่าเริงนั้นควรจะให้สดชื่นร่าเริงในคุณงามความดีหรือในทางกุศลเป็นดีที่สุดจะสดชื่นร่าเริงในทางโรคมากๆก็พอใช้ได้แต่ยังไม่ดีที่สุดเพราะดีชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองคนบางคนกำลังป่วยหนักลูกหลานก็ไปอยู่ต่างประเทศพอลูกหลานกลับมาความดีใจได้เห็นหน้าทำให้เกือบจะหายจากโรคกระปี้กระเป๋าสดชื่นขึ้นมาได้ทันทีแต่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นในด้านทางโรคก็ดีเป็นประโยชน์ได้บ้างแต่ไม่ดีที่สุดถ้าใจสดชื่นร่าเริงอยู่กับจิตที่เป็นกุศลกับอารมณ์ที่เป็นกุศลอยู่เสมอๆเช่นมีการให้ทานหรือรักษาศีลหรือว่าปฏิบัติสมถวิปัสสนาจิตใจเหล่านั้นย่อมไม่มีห่วงไม่มีกังวลกิเลสเบาบางนี่เป็นการที่จะทำให้ใจดีที่สุดและระงับยับยั้งอกุศลกรรมเก่าให้เบาบางลงบางทีก็อาจจะต้องหลอกตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นอะไรมากเราจะต้องหายและหาความเพลิดเพลินทางใจในทางที่ถูกที่ดีหรือในทางที่เป็นบุญกุศลไม่เป็นทุกข์ถึงอาการป่วยหรือยอมให้ทุกข์อื่นๆเข้ามาครองใจเพราะความทุกข์ทางกายเมื่อมีอยู่แล้วก็ไม่ควรปล่อยให้ทุกข์ทางใจเข้ามาเพิ่มยิ่งขึ้น
จะเป็นการขัดกันกับการรักษาของทางแพทย์และทำให้หายได้ยากขึ้นด้วยคนป่วยควรจะคิดว่าถ้าโรคนั้นรักษาให้หายก็ดีถ้าไม่อาจรักษาให้หายได้ก็อย่าไปเกรงกลัวหรือไปทุกข์ไปร้อนต้องหัดให้ได้อย่าเป็นทุกข์ขอย้ำอีกครั้งว่าความทุกข์ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยมีแต่จะทำให้เลวลงทั้งทางร่างกายและจิตใจกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเสียทั้งการงานและสมองก็จะเสื่อมนี่ว่าถึงคนดีๆเมื่อมีความทุกข์ทางใจมากก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเสียการเสียงานหรืออาจจะทำให้ล้มป่วยได้ถ้าใครปล่อยให้ใจหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สังหารคนมานับไม่ถ้วนเช่นสังหารชีวิตหรือทำลายสุขภาพทางจิตทำลายสุขภาพทางกายหรือทำลายคุณงามความดีทำให้เสียการงานถ้าได้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดดีแล้วต่อไปท่านก็จะไม่เก็บเอาเรื่องทุกข์เล็กๆน้อยๆเอามาผูกพันกับจิตใจไว้เพราะเท่ากับเอาทุกนั้นมารักษามาทำให้เจริญงอกงามจนกลายเป็นทุกใหญ่โตไปได้พูดกันในแง่ของจิตใจความทุกส่วนมากย่อมขึ้นกับตัวเราเองเราจะทุกหรือไม่ทุกก็แล้วแต่ตัวของเราถ้าเราไม่เก็บเอาความทุกมายึดถือว่าเป็นของเราถึงทุกนั้นจะมีก็ทำอะไรเราไม่ได้ข้อสำคัญต้องคอยหมั่นฝึกจิตใจให้นึกถึงแต่ในแง่ดีของเรื่องราวต่างๆซึ่งเราหนีไม่พ้นให้ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่หนีไม่พ้นหรือสุดวิสัยที่จะแก้ไขก็ต้องรับสถานการณ์นั้นๆด้วยความพอใจเช่นอะไรที่ได้เสียไปแล้วหรือกำลังจะเสียไปโดยไม่มีทางแก้ก็จงกลับมานึกยินดีในสิ่งที่เหลืออยู่อย่าไปมัวคร่ำครวญหวนหาถึงสิ่งที่เราเอาไว้ไม่อยู่ขาดทุนไปเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์เสียเวลาถึงอย่างไรก็เอากลับคืนไม่ได้มิหนำซ้ำจะทำให้สิ่งที่ยังเหลืออยู่ต้องสูญเสียซ้ำลงไปอีกเพราะมัวเอาใจไปหมกมุ่นกับสิ่งที่เสียไปแล้วและแก้ไขไม่ได้ทำให้ความคิดดีๆของเราต้องสูญไปด้วยตามธรรมดาคนทั่วๆไปกายกับใจย่อมสัมพันธ์ติดต่อกันอยู่ถึงกับมีผู้พยายามหาทางแยกกายกับใจออกเสียจากกันคนเรามีความคิดมากเกินไปก็เป็นโรคประสาทได้ง่ายทางที่ถูกเราควรตรองดูว่าเรื่องที่เราคิดมีประโยชน์หรือว่าจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่มีประโยชน์หรือไม่จำเป็นจะต้องคิดก็หัดหยุดคิดเสียให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องแก้ไขและต่อสู้ให้ดีที่สุดเพื่อช่วยตัวเองถ้าสามัญสำนึกบอกว่าสถานการณ์ที่กำลังประสบอยู่นี้จะคงอยู่ในรูปนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ก็อย่าปล่อยใจให้ตกจมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์นั้นเป็นอันขาดจงพยายามลืมให้มากที่สุดโดยพาเรื่องอื่นที่มีประโยชน์มาคิดอย่าให้ใจอยู่ว่างได้เพื่อจะได้เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ให้ใจว่างพ้นจากสิ่งกังวลเดือดร้อนยิ่งหาอารมณ์ที่เป็นกุศลมาคิดได้บ่อยๆเช่นทำให้จิตใจสงบนิ่งเป็นสมาธิอารมณ์ที่จะให้เกิดสมาธิเช่นภาวนาว่าพุทโธอรหังก็เป็นเรื่องของสมถะอย่างหนึ่งเป็นกุศลจะช่วยให้สถานการณ์ที่กำลังเลวร้ายเบาบางลงความเดือดร้อนต่างๆเป็นด้วยผลของอกุศลซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าเราทำไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทางที่ดีที่สุดเราต้องสร้างจิตใจให้เป็นกุศลอยู่เสมออย่างใดอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบอันมีทานศีลภาวนาเป็นต้นกุศลเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลเป็นสุขในเวลาข้างหน้าโดยแน่นอนอย่าคิดว่าความโกรธเคืองหรือความเสียใจจะทำให้เกิดผลดี
อย่าบำรุงรักษาความเสียใจความขุ่นแค้นข่มขืนไว้ด้วยราคาอันแพงโดยการแลกเปลี่ยนกับความสุขที่จะต้องเสียไปในระหว่างนั้นโดยใช่เหตุความสุขของเราเสียไปแล้วแต่เรามาบำรุงรักษาความเสียดายความขุ่นแค้นอะไรต่างๆนี่แหละถือว่าราคาแพงทำให้ความสุขของเราเสียไปอีกแทนที่จะได้สุขก็กลายเป็นก่อทุกข์มากขึ้นจงชำระล้างความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงความคิดคิดแต่เรื่องที่เป็นกุศลชีวิตของคนเราจะได้รับความสุขหรือความทุกข์ย่อมขึ้นอยู่กับความคิดของตนเองเป็นส่วนมากจิตใจนั่นเองแหละเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาจากจิตใจเป็นเบื้องต้นจงหัดบังคับจิตใจให้มีอำนาจเหนือร่างกายเมื่อจิตใจมีอำนาจเหนือร่างกายแล้วโรคต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมีจิตเป็นสมุฏฐานก็จะหายได้โรคที่เกิดจากสมุฏฐานอื่นๆก็พลอยเบาบางลงหรือหายไปด้วยเพราะคนเราถึงจะป่วยด้วยสมุฏฐานอื่นๆก็ตามจิตจะต้องเข้าไปมีความวิตกหวาดกลัวด้วยเสมอจะทำให้โรคอื่นซึ่งเกิดจากสมุฏฐานอื่นๆกำเริบต้องเสียเวลารักษาไปเป็นแรมปีเสียเงินมากเสียการงานหรือบางทีอาจจะทำให้เสียชีวิตได้บางคนหายจากโรคที่เกิดจากสมุฏฐานอื่นๆแล้วแต่โรคอันเกิดจากจิตยังไม่หายจิตยังกลัวยังหวาดระแวงไปว่าจะเป็นนี่เป็นนั่นต่อไปอีกเลยกลายเป็นคนอ่อนแอทำอะไรไม่ได้กลับมาเป็นอุปสรรคต่อการงานหน้าที่ของตนโรคมีอยู่3ประเภทประเภทที่1รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเพราะความตายไม่มีใครจะขัดขวางได้แต่ในเมื่อยังไม่ถึงความตายเราจะนั่งนอนรอความตายงอมืองอเท้าโดยไม่คิดต่อสู้ทีเดียวหรือประเภทที่2รักษาก็หายไม่รักษาก็หายอีกประเภทหนึ่งรักษาก็หายไม่รักษาก็ตายแต่ทุกๆประเภทก็ได้ฆ่าคนหรือทำร้ายคนมาเสียมากต่อมากเพราะคนไข้มีความหวาดวิตกทุกร้อนจนเกินไปทำให้โรคเล็กน้อยกำเริบซึ่งเปิดโอกาสให้โรคอื่นๆแทรกได้ดังมีสุภาพสตรีผู้หนึ่งมีอาการเจ็บในท้องน้อยแต่ไม่กล้าไปให้หมอตรวจกลัวหมอจะบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเพราะตนเองเข้าใจว่าเป็นโรคมะเร็งต้องทนอยู่กับความหวาดกลัวอย่างรุนแรงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหน้าตาซีดเซียวผ่ายผอมลงไปมากเหมือนคนป่วยข้าพเจ้าต้องพูดให้กำลังใจจนยอมไปหาหมอเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นโรคอะไรแน่ถึงแม้จะเป็นมะเร็งถ้ายังเป็นน้อยก็พอที่จะรักษาให้หายได้อาจจะพอมีทางแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรและไม่ได้รักษาเลยโรคนั้นก็จะไม่ต้องมีทางหายมีแต่รอความตายอย่างเดียวเมื่อหมอตรวจดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นร้ายแรงอย่างที่คิดไว้ก็ได้ดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่กับความทุกข์ทรมานทางใจในที่สุดสุภาพสตรีนั้นก็พลอยเห็นจริงไปด้วยไปให้หมอตรวจก็ได้ความจริงว่าเป็นเพียงอวัยวะภายในอักเสบรักษาไม่กี่วันก็หายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็กินได้นอนหลับกลับอ้วนท้วนแจ่มใสดังเดิมก่อนที่จะรู้ว่าเป็นโรคอะไรนั้นเธอกลัวซิจนน้ำหนักตัวลดลงไปหลายกิโลกรัมจิตใจก็เร่าร้อนมีอาการเหมือนกับคนที่เป็นโรคมะเร็งจริงๆเพราะไปยึดถือมีอุปทานว่าเราจะต้องเป็นโรคมะเร็งถ้าหมอตรวจพบว่าเป็นจริงเธอคงจะต้องตายเสียก่อนที่อาการของโรคจะกำเริบตายด้วยความหวาดกลัวเพราะใจป่วยมากกว่ากายหรือใจป่วยไปก่อนกายคนบางคน
ชอบคิดล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากความรักตัวกลัวตายมากเกินไปหรืออาจจะรักใครๆมากเกินไปก็เลยเป็นทุกข์มากอย่าท้อใจหรือคิดว่ามันยากเราคงจะทำไม่ได้ความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยสิ่งใดที่ยังไม่ได้หัดยังไม่เคยทำก็จะรู้สึกลำบากในตอนแรกๆแต่พอฝืนใจทำต่อไปจึงเกิดความเคยชินก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่แนะนำให้หัดทำใจรักษาใจอย่าคิดว่าทำยากหรือทำไม่ได้ต้องพยายามฝืนใจหัดไปพอเป็นแล้วก็จะไม่ใช่เรื่องยากยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้กล่าวเกริ่นไว้เล็กน้อยแล้วตั้งแต่ต้นว่าเรื่องของความรักจะเป็นรักตนเองมากเกินไปหรือรักใครๆรักลูกรักหลานญาติพี่น้องหรือทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของต่างๆมากเกินไปนี่ก็ทำให้เราเป็นทุกข์พอป่วยรู้สึกว่าป่วยมากก็เป็นทุกข์เพราะกลัวจะตายจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเกิดมีความห่วงใยวิตกมีความกังวลเหล่านี้แหละล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์